สวัสดีค่ะหลังจากที่ไปงานพรีเมียร์ EP 1กันที่โรง14เมเจอร์ราชิโอทินบอกได้เลยว่าแสดงเรื่องนี้กรุบกริบมากแล้วก็มีความแบบหวานกรุบหวานจริงแล้วก็อาจจะเห็นเราที่งานแต่บอกตามตรงว่ายังไม่ได้ดูเพราะว่าไปแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์เบาๆแล้วก็ออกมาถ่ายคอนเทนต์โปรโมทใช่ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกจาก Rose Studio ชื่อเรื่องว่า Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวานดูได้ที่ไหนเนี่ยพี่คิมทุกวันอาทิตย์เวลา 4:15 นะคะทางช่อง8จ้าเล็ก8ตอนนี้มีแต่แบบคอนเทนต์น้ำดีไม่ว่าจะเป็นแบบล่าสุดเราดูนางร้ายไทยแลนด์นำแสดงโดยนักแสดง2คนคนแรกคือพี่โอมนะฮะพี่โอมทิติวัฒน์รับบทเป็นชินนะครับแล้วก็น้องไก๋รับบทเป็นพีชน้องไก๋ที่เล่นหอมกินความรักอะเอมิ่งวันที่เจอเดินเข้ามาทักเลยกรุบๆใช่ขนาดแบบใส่แมสอยู่นะดูคอนเทนต์อยู่นะครับนี่ประคบหลังลูกแม่ประคบลูกแม่ประคบซีนตำนานนะซีนนั้นนะอ่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเนาะกับ Bake Me Please EP 1เดี๋ยวว่าเราจะดูจนจบแน่นอนถ้าใครอยากให้เรารีแอคจนถึงตอนจบก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กันเยอะๆด้วยโอ้โหโลโก้เป็นกุหลาบทองหรอ Idea Explosion สนับสนุนโดยนี่ Toyotaดีโดกินน่าจะเด็กนะกินน่าเด็กของจริงโอ้ my god หายใจเข้ากับโอมเลยโอ้เวอร์วางอยู่นะไกลเวอร์มากซิกเวเนเตอร์เวอร์ไอ้เปรมน้องเปรมน้องเปรมตูมรักอะตอมอะตอมสำหรับพี่ใช่มากและคนสุดท้ายเป็นขวัญใจฉันเองตัวนายตัวแทนนี่กำลังจะเล่นกับพี่อัพโอ้ยตกแล้วจริงผู้ชายเรื่องนี้ก็คือแค่ซีนเนี้ยซีรีส์หมดค่าถ่ายไปละล้านนึงดูแพงเวอร์เพราะทำจากนิยายเหมือนกันใช่ไหมนี่88หรอTemptation โอ้ยอยู่ที่หน้าร้าน Temptation นะครับเล่นใหญ่มากไม่เปิดเลยนะเป็นกระแสมากจริงๆนะเพราะว่ามันมีเวอร์ชันนึงที่เรียกว่าโชตาคาเฟ่นะครับเขาขายแก้ววันละ20ชิ้นนะครับดังนั้นตอนนี้ร้านไม่ได้เปิดแล้วเดี๋ยวเขาเปิดเนี่ยเขาจะมีพนักงานเอาคิวมาวางนะครับแล้วก็ต้องไปหยิบคิวแต่ละคนขึ้นมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วค่ะเป็นนักรีวิวก็ต้องต่อคิวนะจ๊ะฮะทำไมหยิบไปเดี๋ยวป้าจะคนเดียว6คิวเลยเหรอไม่จะมาก่อนยังไงฉันก็ต้องได้ข้างหลังผมก็ต่อคิวเพราะป้านะนี่ผมมาสัมภาษณ์ผมยังมาต่อคิวเลยคุณป้าคะแบ่งกันหน่อยสิคะรับจ้างมาซื้อแน่เลยแบบเนี้ยไม่ได้รับจ้างจ้าปล่อยนี้ละปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่อุ้ยอีป้าแล้วเราให้สิทธิ์แค่1คนหนึ่งคิวเท่านั้นครับโอ้ยลมพัดลมพัดอย่างกับเทวดาเชฟอบก็ต้องขออบเลยค่ะผมเชฟมาได้บุญหรือเปล่านัดเล่นด้วยป่ะเนี่ยพี่ครับพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับขออนุญาตนะคะอุ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับคิวนะครับเป็นตอนหลังสุดเลยครับแค่ไหวนะครับเป็นนี่ไม่ให้นะไม่ให้เลยคนที่ยังไม่ได้คิวเดี๋ยวมาต่อใหม่พรุ่งนี้นะครับส่วนคนที่ได้คิวแล้วแป๊บเดียวนะครับได้ขายแค่20ชิ้นหรอคิวที่ว่าไม่ใช่ละการคิวจีบตัวจริงจริงค่ะทุกคนตัวจริงคือแบบบ้านดูทุกคนแบบกรี๊ดเดี๋ยวค่ะรีวิวเค้กค่ะไม่ได้รีวิวเชฟโอ้นี่ใส่เบเกอรี่ยังไงคะน่ากินไหมน่ากินมากแต่แพงอยู่นะจริงหรือเปล่าว่าเค้กชิ้นนี้พิเศษยังไงครับแพงจริงอ่ะเรายอมแพงก็เป็นเค้กที่ไม่ใช้แป้งนะครับใช้เป็นอัลมอนด์กับเค้กชนะแพงมากผสมนะเค้กไม่ใช้แป้งคือใช้อะไรทำอ่ะนั่นสิอันดับแรกใช้คนทำเค้กไม่ใช้แป้งใช้อะไรทำอ่ะโอ้เชฟวานวานผู้รู้คอมเมนต์หน่อยละกันว่าเค้กไม่ใช้แป้งใช้อะไรทำอันนี้เนี่ยก็เป็นเค้กที่ไม่ใช้แป้งนะครับใช้เป็นอัลมอนด์กับเค้กชนะแทนมากผสมจากอิตาลีออกมาก็จะเป็นเค้กเนื้อนุ่มแบบนี้เลยครับนอกจากอกไงเค้กที่พิเศษแล้วเนี่ยร้านเนี่ยเขายังรวมสุดยอดเชฟเอาไว้ที่นี่ด้วยทุกคนเชฟชินเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องเค้กครับแล้วก็เชฟกายก็จะดูเรื่องถ่ายทั้งหมดส่วนผมก็ดูเรื่องต่างๆในร้านครับคิดสูตรคิดเมนูอะไรเงี้ยครับ
ี้มีคนพูดถึงผมอยู่หรือเปล่าครับมาแล้วโอ้โอ้ไม่โอ้ไม่ก๊อดหล่อทุกคนเลยอ่ะกันเรื่องคนที่มานี่มาพอเชฟหรือว่ามาทำมาพออ่านคนวันนี้บอกเลยว่าน้ำตาลขึ้นแน่นอนเพราะว่าร้านเนี้ยมีแต่แบบของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยทุกคนจริงใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่พายบูเบอรี่นะครับที่อร่อยยังมีของอร่อยอื่นอีกมากมายเลยครับแหมนึกว่าจะแนะนำเชฟพายบูเบอรี่ของกายก็จะหาแค่50คิวช่วงเช้าครับแล้วมี50คิวช่วงบ่ายจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราพิธีไปทางสุดๆเลยครับเชฟกายพายบูเบอรี่เนี่ยอร่อยมากคอนเฟิร์มสิ่งที่อยากรู้เนี่ยว่าทำไมเค้กทอร์ตาคาเบสเนี่ยขายแค่วันละ20ชิ้นครับพอดีว่าคนทำมันโคตรอินโทรเวิร์ตนะครับเดี๋ยวก็จริงๆคนทำเขาทำเองทุกขั้นตอนครับบวกกับความพิถีพิถันเนี่ยก็เลยกลายเป็นแหล่งเทมไปเลยครับโอ้ตอนนี้เราอยากเห็นหน้าเชฟอีกคนหนึ่งแล้วครับมันเรียวมากเลยเนาะมันดูแบบเราดูรายการจริงๆอ่ะแล้วแบบไปสัมภาษณ์โอ้โหอะไรครับสิบโอ้โอ้โอ้ไม่โอ้ไม่ก๊อดโอ้ความรักเข้าตาแกฉันอยากเป็นเคฉันอยากถูกจ้องโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟชินแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของความอร่อยของเค้กทอร์ตากาเฟ่ชิ้นนี้นะครับที่ขายไปแล้วแค่20ชิ้นเท่านั้นนะครับผมเป็นจริงหนูไม่ชินเลยครับก็เดี๋ยวเรามาถามถึงที่มาของร้านนี้ก่อนครับว่าร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับประมาณว่าอย่ามาเรียกว่ากูจริงๆแม่ผมเขาทำธุรกิจอยู่แล้วครับแล้วก็มีที่ตรงนี้บ้างพอดีผมก็เลยชวนชินกับกายเนี่ยมาทำร้านนี้ด้วยกันครับใช่ครับพอเขาชวนปุ๊บผมก็ตกลงทันทีครับเพราะว่าอยากทำด้วยแล้วก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยครับก็เลยอยากลองทำธุรกิจร่วมกันครับใช่แล้วเชฟชินล่ะครับเชฟยังไม่ชินก็ดีครับก็ดีทำไอ้ชินมันทำแบบนั้นวะถ้าเกิดว่าคนเขียนคลิปแล้วเขาจะว่ายังไงผมชอบออกสื่อกูก็ไม่ได้ชอบออกสื่อแต่บางทีมันก็ต้องทำปะไปว่ามันเลยกูผิดเองอะที่ไปมาครับมาสัมภาษณ์กับเราเนี่ยแล้วมันก็ให้ทานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนเขาเห็นคลิปเราอุ้ยที่เป็นยังไงอะถึงเวลาของเราแล้วทุกคนเค้กทอร์ตากาเฟ่โคตรนุ่มอ่ะชิมเลยแต่มันก็ชิ้นใหญ่อยู่นะพี่ยามนั่นสิน้องนัทฝากตัดท่อนเชฟเมื่อกี้ออกหอมหวานมันคือแบบเธอเป็นคนแอปพูดง่ายแล้วท่อนนั้นไม่แห้งเลยทุกคนน้ำหวานเกินไปแล้วก็ดีมากนะครับแล้วชิ้นนึงเนี่ยราคา350บาทคุ้มค่าจริงโอ้ my god ขนมเค้กจ้าขนมเค้กอร่อยอร่อยทำเองชิ้นละ35ฝั่งใครอ่ะขนมเค้กจ้าหอมนุ่มอร่อยจ้าทำเองค่ะอร่อยนะจ๊ะเมื่อกี้350อันนี้35ตรงนี้ลูกยางอีกริมถนนไม่เล่นบอลลูกอุ้ยว้ายโอ้โหรู้เลยเป็นคนดีอุ้ยก็ดีจริงดีมากขอโทษนะคะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณพี่เขาก่อนสิลูกคุณครับก่อนขอบคุณค่ะถูกทุกตรงตั้งแต่หัวจรดเท้าแม่ครับจ๋ามากินยังไงครับขายยังไงล่ะคะชิ้นละ35บาทเองครับมีรถลูกตามเนี่ยนะครับยายผมเป็นคนทำเองเลยอร่อยมากครับชิ้นละ35บาทเลยเหรอคะใช่ครับในตลาดขายแค่ชิ้นละ25บาทเองอะค่ะฮะก็ไปซื้อในตลาดงั้นยายลดให้ก็ได้สี่ชิ้นร้อยเข้ากับร้านในตลาดเลยนะจ๊ะจริงเหรอคะรับแล้วนะจ๊ะเอาไปแล้วกันเนาะงั้นหนูขอลูกตาล2กาแฟ1แล้วก็ใบเตย1ค่ะสขาดทุนแล้วนะแต่ทีนี้นะน้ำสดแล้วรู้ไหมอืมอร่อยจ้าขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณคุณยายมากนะคะจ้าทำให้อร่อยนะลูกค่ะถือดิเดี๋ยวเธอเดี๋ยวหล่นอีกอ่ะยายทำไมยายต้องลดแรกแจกแถมอะไรขนาดนั้นล่ะเราจะเอากำไรมาจากไหนก็ยังดีกว่าขาดทุนนะลูกเอาเถอะคิดว่าช่วยๆเขาถ้าเขาซื้อไปติดใจเขาก็กลับมาซื้อเราอีกทีนี้เราก็จะได้ลูกค้าประจำเพิ่มใช่ไหมลูกใช่ก็ได้จ้ะอุ้ยจ้ะแต่เขากลับมาเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเคยซื้อ25นะยายก็ยังมาซื้อเคยร้านคู่แข่งมากินอีกแล้วต้องลองให้รู้หมดดีกว่า
รู้เขารู้เราไว้มันก็ดีกว่าด้วยหนูซื้อครีมขาวหรือยังกูว่านะลาสวีทฮาร์ทเนี่ยขายเค้กอัลมอนด์ตามเราแน่เลยว่ะพอเราขายเค้กเนี่ยถั่วๆนะมันก็มาขายตามเราอีกไหนๆก็ซื้อมาละกูขอเช่นนะกลิ่นไม่หอมอ่ะกลิ่นในนมก็ไม่ออกจะเจอดูแห้งๆเลยไม่ว่าโอ้แค่ดูก็คือรู้แล้วว่าไม่อร่อยมึงพูดนี่มึงรู้เหรอครับมึงไม่ทันชิมเลยมึงชิมก่อนไหมฮะปวดชิมก่อนไหมชิมดิชิมเลือดผีอ่ะนี่มันต้องกินก่อนถึงจะรู้งั้นน้าวก็เนื้อเค้กมันแห้งๆที่มึงบอกกินละเก่งไปหมดโอ้ยหลอกคนละแบบกูอยากตายตัวตึงดวงก็ร้อยดีนะเว้ยเครียดก็เหมาะกับราคา250บาทเลยนะโอ้โหแล้วไงวะถึงเค้กกูจะแพงกว่าแต่วัตถุดิบที่กูเลือกใช้กูเลือกใช้อย่างดีเว้ยอัลมอนด์ช็อกโกแลตเป็นหลักของกูของแท้ว่าคนกินเขารู้อ่ะเลือกกินเค้กกูเพราะอะไรโหร้านยังสวยเป็นคนแบบอันนี้มากเลยนะแบบมันน่ามั่นใจอ่ะ อยากรู้เค้กร้านเนี้ยกูกับเออุ้ยชิฟฟ่อนหรอยายยายมีอะไรแกจากกล่องเลยยายมาใหม่ในตลาดน่าจะรักของเขามาอีกทีอ่ะหนึ่งของเราเหรออืมฉันได้เลยลูกแต่ยายว่าเลือกขยะไปหน่อยนะของเราอะนุ่มฟูกว่าเยอะเลยแต่เขาขายถูกกับเราตั้ง10บาทนะยายผลิตจากโรงงานอีกด้วยโอ้ถ้าเขาทำขายทั่วประเทศแบบนี้นะก็ต้องซื้อวัตถุดิบไว้เยอะๆเลยต้นทุนเขาก็ต้องถูกกับเราอะลูกทำขนมก็ต้องแบบสวอตอะไรสิด้วยเนาะนี่ฝันว่ามีมีร้านเค้กแสดงว่าตัวเขาก็น่าจะทำขนมเก่งเหมือนกันภาพสวยเนาะแบบคลีนมากยายนี่ค่าอะไรล่ะจ๊ะก็สมทบทุนร้านขนมของพีทไงพีทจะได้ไม่ต้องมาขายขนมตามบ้านกับยายไงยายแต่พีททำใจช่วยยายขายนะแล้วอีกอย่างเรื่องร้านมันก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ยายแต่ร้านขนมเนี่ยมันคือความฝันของพีทนะลูกพีทจะเอาตัวมาผูกอยู่กับยายไม่ได้แล้วยายจะให้พีททิ้งยายเหรอยายดูแลตัวเองได้ยายยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกพีทขนมเค้กลูกตาลเนี่ยยายก็คิดสูตรมาจากขนมลูกตาลของแม่มันคือความฝันของยายมันมีความสุขนะถ้าเราได้ทำตามความฝันของเราอุ้ยอุ้ยยายก็อยากให้พีทอ่ะมีความสุขกับฝันของพีทเหมือนกันแต่ยายพูดเหมือนยายจะไปไหนเลยยายจ๋ายายอย่าพึ่งนะพีทรักยายที่สุดในโลกเลยแต่ยายแค่ไหนก็ต้องรักตัวเองเท่ากันนั้นนะใช่ยายเอาจริงความฝันของหนูนะฮะเวลาไปต่างประเทศหนูก็อยากมีไกด์ของตัวเองเหมือนกันพี่โอ้ช่วยผมด้วยพี่มีอะไรมีอะไรเย็นเย็นมีอะไรไอ้เชียร์มันไม่ให้ใครมาช่วยมาทำเค้กหรอกค่ะแม่แม่แม่ก็รู้อะว่ามันไม่ยอมรับผู้ช่วยหรอกแกต้องทำให้ชินน่ะรับผู้ช่วยให้ได้เค้กติดเทรนด์ขนาดนั้นจะให้ขายวันละ20ชิ้นน่ะไม่ได้แต่ถ้าเราขายเยอะๆบางทีมันก็ค่อยน่าสนใจนะครับแม่เราขายน้อยๆแล้วไปแลกเทมก็น่าจะดีนะครับ
นี่มันไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นแสนนะที่จะขายใบเดียวแล้วก็พอนี่เราขายเอาเงินไม่ได้ขายเอาถ้วยไม่รู้ล่ะยังไงลูกก็ต้องทำให้ชิมเนี่ยรับอาตอมเป็นผู้ช่วยให้ได้แล้วทำไมต้องเป็นผมนะล่ะแม่จริงๆจะเป็นใครก็ได้นะตั้งแต่เราจบมาเนี่ยยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยก็ไปช่วยชินเขาทำเค้กจะได้เก่งๆเชื่อตอมเลยแล้วก็มาช่วยแม่ดูแลสาขา2คนนี้แม่ไม่เห็นถามผมเลยว่าผมอยากทำหรือเปล่าเชื่อเดียวกับเชื่อจริงเลยตอมเชื่อแม่สิ่งที่แม่เลือกให้น่ะดีที่สุดเสมอจริงเข้าใจไหมตอมห้ามทิ้งจัดจัดจัดดีดาดอยากรู้ไงว่าทำไมเค้กพอตาคาเฟ่เนี่ยขายแค่วันละ20ชิ้นครับก็จริงๆคนทำเขาทำเองทุกขั้นตอนครับบวกกับความไม่ถี่ไม่ทันเนี่ยก็เลยกลายเป็นแหล่เทมไปเลยครับตอนนี้เราเขียนเองด้วยนะปลาชิฟฟอนโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟชินแล้วนะครับเป็นเจ้าของความอร่อยของเค้กพอตาคาเฟ่ชิ้นนี้นะครับพี่บอกให้นะตัดให้เขาไงแค่หันก็รู้แล้วว่าไม่ตัดออกแล้วไงคะออกอากาศหวานมันคือแบบโอ้ยแล้วแบบลืมตามาเห็นช็อตนี้พอดีดีมากครับแล้วชิ้นนึงเนี่ยราคา350บาทคุ้มค่าจริง10เท่าอะไรลูกอะไรอู้นี่หลงรักอะไรหรอคะฟีลลิ่งน้อยใจเปล่าคนเรามันมีต้นทุนไม่เหมือนกันเนาะจะทำตามความฝันก็เนี่ยเราต้องลดราคาเขาขายชิ้นละ300สี่ชิ้นร้อยยังมีขายอยู่เขาเป็นเพื่อนกับคนนี้เหรออ้ไอ้ตอมมาได้ไงวันเนี้ยผีเพื่อนรักเป็นไงบ้างผีเพื่อนก็เรื่อยๆอ่ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคิดถึงไม่ได้อ่ะนี่กูเอาเค้กร้านพี่กูมาฝากด้วยนี่มันเค้กทอร์ต้าคาเบรสนี่พี่มึงเป็นเจ้าของร้านเทมเทชั่นเหรอวะเทมเทชั่นเคยกินยังนี่ของแรนะของดิบโอ้ขอชิมได้ไหมเออเอาดิอ๋อฉันรู้แล้วคือเขารักเชฟร้านนี้เอ้ยไม่ใช่เค้กร้านนี้โคตรอร่อยอ่ะตอนแรกนะคุณนึกว่าเค้กที่ไม่มีแป้งเนี่ยเนื้อจะหยาบแต่โคตรนุ่มชอบใช่ปะแล้วมึงอยากทำเค้กแบบนี้ได้ปะกูมีวิธีส่งให้เพื่อนไงวะขับรถดีนิ่มมากรถแบบโอ้รับในรถได้ด้วยกูไม่ได้สั่งเห็ดวิปครีมอ่ะมึงใช้วิปปิ้งครีมแทนได้ไหมเดี๋ยวกูไปซื้อเองเดี๋ยวกูจะผ่านขับรถยังไงสู่โตโยต้าจะมีร้านว่าจะเก็บอยู่ครบครัน ไม่อยากเข้าเดี๋ยวให้คุณเข้ามาหาเราอุ๊ยอุ๊ยอมอมอมอชิปฟอน70 30 38นี่คือสัดส่วนเหรอผมขอนะครับผมต้องใช้มันนะเฮ้ยยอมแอบอิสเองนะสิเนี่ยทอท่าครับเบสดูแค่นี้นี้รู้เลยเหรอครับพอดีเพื่อนมาให้ชิมนะครับเลยว่าจะลองกับสูตรซะหน่อยอุ้ยอุ้ยคุณของจะครบแต่ใช่ว่าคุณจะทำเหมือนตอนนั้นโอ้อุ้ยเสื้อดำขาวเลยอุ้ยเพิ่งดูคลิปเขาเมื่อเช้าเนี่ยเคมีแค่ใจมาละเชฟชินโอ้โหว้าเทวดาคิดว่าทำเหมือนก็ลอง
เอาคิดว่าทำเหมือนก็ลองดูเอาซะมาลูกลองเพิ่มสุดลูกตาลของยายเข้าไปเออขนาดจะแบบน่าจะเข้ากันก็ได้นะมันไม่ใช่แป้งใช่ไหมลูกตาลมันนิ่มๆทำแบบดูเข้ามือมากตอนใส่กลิ่นวันนี้คือเราไม่ชักวัดช่างตัวอะไรหรอช่างมาแล้วไงใส่แบบขนาดที่มาของความอ้วนเออที่มีความสุขนะเวลาแบบทำอาหารทำเคอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรบ้างซื้อกินมันไม่พิตังเลยโอ้ทำเองก็แพงอยู่นะพร้อมจังเลยมันไม่ได้ง่ายนะทำขนมหวานนะเฮ้ยตั้งนึงไงยังกินไม่ได้ต้องรอมันเซ็ตตัวต้องใส่แบบโคโดโมเรียบร้อยไอซิ่งยายไปตรวจประวัติด้วยก็ดีนะแต่งั้นพี่ขอลองหน่อยนะจ๊ะจ้ะมันไม่ฟูเท่าของเขาแถมกลิ่นถั่วก็ยังไม่หอมเหมือนของเขาอีกอ่ะพี่ต้องแก้ตรงไหนดียายก็ต้องแก้ที่ตัวพี่นี่แหละลูกยายเคยสอนแล้วว่าขนมหวานน่ะมันมีหัวใจจนทำขนมต้องใจเย็นๆค่อยๆทำแต่ที่สำคัญนะใส่หัวใจของคนกินมาไว้ในหัวใจเราขนมมันถึงจะอร่อยยายลัดตัวแม่อยากจะทำให้เก่งเหมือนเขาตัวคอดปุ๊บฝึกกับเขาเลยสิลูกอุ๊ยอุ๊ยยายอุ๊ยนี่เป็นคำแนะนำที่ดียายแอบฟังที่พี่คุยกับเพื่อนเหรอเห็นต้องแอบฟังเลยคุยกันเสียงกลางขนาดนั้นน่ะยายอ่ะโอ้โหภาพสวยมากขอให้จำไม่ได้เถอะเฮ้ยพี่กายต้องพามาแนะนำเหรอโอ้โหพี่กายที่เคยบอกว่าเป็นคนทำพายในร้านน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยเพื่อนผมที่จะมาช่วยพี่ชินอ๋อผู้ช่วยชินเหรอโอ้โหน้องขอโทษนะผมเคยกินพายของพี่ด้วยนะครับเหรอโคตรอร่อยเลยพี่ตั้งแต่ที่กินมาเนี่ยชินหนึ่งแล้วอุ้ยนี่ว่าน้องจริงไหมพี่อร่อยกว่าร้านดังในเน็ตหลายร้านนี่จะได้อ่ะคนไม่ค่อยรู้พายร้านเนี่ยผมบ้าแล้วน้องเอามากันแล้วเหรอถ้าพายมันถอดยากมากินพายพี่ดีกว่าครับเรากำลังจะพายเลยชิมน้ำคมรออยู่ข้างในละพี่คนนี้เขามาผู้บริหารมากเลยเนาะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะรอเกิดอะไรขึ้นวะไม่ทำงานไม่ได้เรื่องแต่ตีไม่เคยทำงานกูมันเก่งอยู่ในชินแต่กูไม่เคยห่วยไงนี่เหรอผู้ช่วยคนใหม่กูอ่ะอุ้ยไม่รับนะกูอยากได้ตัวถ่วงมึงยังไม่ให้น้องเขาลองทำงานเลยนะเว้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าแม่งห่วยเฮ้ยพี่แล้วถ้าผมพิสูจน์ได้แล้วพวกผมไม่ได้มาเป็นตัวถ่วงพี่จะยอมรับผมกับเพื่อนไหมเออตัวเองก็ไม่เป็นตัวห่วงอนาคตจะเป็นตัวเองผมขอท้าทำเค้กแข่งกับพี่อุ้ยอุ้ยนี่ฟิลแบบไอรอนเชฟเลยนะฟิลกับเชฟอะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะการอยู่กันแข่งขันนะคะวัตถุดิบของเราค่ะคือเค้ก1ก้อนพี่ไดพี่ไดไดพี่มาจังไดสวัสดีคณะกรรมการนะครับคุณอามและคุณอาจีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น้องเขาดูตั้งใจมากนะครับผู้ชมดูจากการตอกไข่แล้วคือรู้เลยนะครับว่าตอกไข่ค่ะค่ะค่ะตอนนี้เขาใส่กำลังฝั่งไข่แตกไข่แตกอันนี้สติหลุดครับเมื่อกี้ไข่แตกสติหลุดนิดนึงไม่รู้ว่าน้องก็จะสามารถดึงสติเขากลับมาได้หรือเปล่าใช่เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับผมแต่คิดว่าอย่าเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหารครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถึงขั้นตอนการชิมนะครับผมใครเป็นเจ้าของจานนะครับ
โอ้โหท้าโยนอย่างเท่โคตรเท่เลยเดี๋ยวนี้นะคะคณะกรรมการเราจะไม่รู้นะคะว่าจานเป็นของไหนเป็นเชฟท่าชิงคนไหนเป็นเชฟเกือบกระทะเล็กค่ะวินาศจริงเหรอยายสอนมาเหรอคล้ายกันมากเลยครับแต่จ้าสีดำดูดีกว่านิดนึงแต่ผมชอบจ้าสีขาวนะเอาละครับคณะกรรมการคนสุดท้ายเริ่มเสียงแตกกันแล้วเป็นไงกายดันนะกลัวขาวไม่จริงอ่ะโกหกสรุปว่าจานสีขาวของพีทจานสีดำของพี่ชินอ่ะกูว่าถึงเนื้อแท้มันจะไม่นุ่มฟูเท่าของมึงนะแต่กูว่ามันละมุนใช่ไหมพี่ผมก็รู้สึกเหมือนกันมิเซียเฮ้ยเฉยชินอุ้ยทำไมอ่ะแพ้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนางแพ้หรือเปล่าโอ๊ยเป็นเชฟที่ไม่กินหรอไม่ชิมหรอคือแบบไม่ชิมหรอกินแบบไม่ชิมเงี้ยหรอแพ้เออน่าจะแพ้สารอะไรบางอย่างในอุ้ยดีนะพี่ชินไม่ได้แพ้เลยมีงานเกิดซีนสยองแน่กูไม่เข้าใจว่ะพี่เขาแพ้ถั่วทำเค้กถั่วขายเนี่ยนะมีนะพี่แกใช้นมเมาแค่ได้กินก็รู้แล้วว่าอร่อยหรือเปล่ามาถึงว่าไม่กินเลยเชี่ยเก่งเกินคนไปละเป็นหมาบ่เนี่ยมิดทำไมลูกเล่นคุยอะไรกันอ่ะมันไม่เรียกครอบครัวคนนึงไปตรงของคนไปเตรียมของป่ะอุ้ยรีบไปก็คือได้ทำงานแล้วป่ะตกลงที่เราพวกผมเป็นผู้ช่วยแล้วเหรอครับแค่ตอบเรื่องอะไรก่อนถามว่ารีบไปทำได้หรอช่วยชีวิตกูอีกแล้วดีใจอ่ะเท่าไหร่อ่ะก๊อปงานคนอื่นดีใจมากนะก่อนอุ้ยนี่พี่ระหว่างก๊อปปี้กับเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมันต่างกันนะครับที่ผมอยากทำเค้กของพี่เนี่ยมันคือความชื่นชมของผมครับและอีกอย่างมันก็คือความสุขของผมว่าแต่พี่เถอะมีความสุขครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะครับโอ้แรงมากแกก็แรงเกินเนี่ยไข่แตกแล้ววะเป็นไรทำไมอะไรวะมึงเรียนจบมาได้ไงเนี่ยแย่ไข่แตกเลยทำไมก็คุยแรงอ่ะไอชินน้องมันแค่ทำไข่แตกเองมันก็เจนเย็นพี่ไม่เห็นต้องพูดแรงขนาดนี้เลยก็แค่ไข่แตกอ่ะไข่มันอาจจะเก่าก็ได้ที่นี่ไม่มีไข่เก่าแล้วไข่เก่าถ้าไม่รู้เนี่ยก็อย่าพูดเจ้าหวัดรู้พี่ชินอย่าพานดิผมทำพลาดพี่ก็ด่าผมดิจะมาด่าเพื่อนผมทำไมอ่ะตอมเลิศปกป้องด่าที่ไหนพูดเรื่องจริงทั้งนั้นถ้ามึงไม่พร้อมมึงกลับไปเลยปะเฮ้ยใจเย็นพอแล้วเราด้วยพอแล้วทำไมชินต้องเวียงขนาดนั้นนะมองหน้าทำไมอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนกันเตรียมพีฟไอพีฟพีฟชินเป็นไรอะชินเฮ้ยพีฟพีฟเฮ้ยพีฟเดี๋ยวพีฟพีฟพีฟพี่เสียดายฝีมือพีทอ่ะพะล่องเหรอเอางี้ไหมพีทเดี๋ยวพี่มาช่วยพี่ทำพายนะแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนทุกอย่างให้พี่รู้ให้เลยเฮ้ยก็ดีนะพีทยังไงก็ดีกว่าการกลับไปขายเค้กที่บ้านแบบเดิมเพื่อนเรืออะไรมึงพะล่องอร่อยมึงนั่นดิอ่ะทำพายก็ได้เนาะขอบคุณนะพี่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อเนี่ยเสียบรรยากาศเปล่าๆ
มึงไม่สนใจทำไมปล่อยไว้เถอะเด็กคนดีแบบนั้นอ่ะงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยพีทพีทเดี๋ยวดิพีทพีทไอ้ชินไม่มีใครเคยชินเลยครับวันนี้กูขอโทษนะเว้ยมึงเสียเวลามึงชิบหายเลยวะจะขอโทษไหมวะไม่ใช่ความผิดมึงซะหน่อยเอาจริงๆนะเว้ยกูก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างแต่เขาไม่ควรมาทำแบบนี้ใส่กลัวมึงวะแต่ปกติกูแทบไม่เคยทำไข่แตกเลยนะเว้ยมึงไม่รู้ทำไมวันนี้แม่งบ้งแจ็คพอตมึงก็คงกดดันแหละเอาไงต่อไม่รู้วะแต่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้นะแม่ต้องโกรธกูมากแน่ๆไอ้ตอนทำไมมึงไม่บอกแม่วะว่ามึงไม่ได้ชอบทำขนมอ่ะเพราะกูก็ไม่รู้ไงว่ากูไม่ชอบจริงหรือเปล่าเอาจริงกูแม่งเหลวเปลวเลยโทษมากกูเรียนทำขนมแค่พออยากจะช่วยพี่อะแต่พอเรียนจบมากูก็ยังงงตัวเองยังหาตัวเองไม่เจอสักทีเอาหน้ามึงไม่เห็นต้องคิดมากเลยชีวิตมึงไม่เห็นต้องกดดันอะไรขนาดนั้นเลยเอาหน้ามึงแล้วกูก็เชื่อนะเว้ยกลายเป็นคนจังหวัดเดี๋ยวมึงมาหาเจอคนไหนเวลาอีกตั้งเยอะนะสู้กูเป็นคนใช้ให้เออเอาสินะพีทอยู่กับอะไรก็ดูอร่อยอยู่กับคิมขมตอมแม่เหรอเสียงที่สั่นกระบวนไหนลูกเล่าให้แม่ฟังสิว่าชินให้ช่วยทำอะไรบ้างก็ช่วยแยกแขกแล้วก็ตวงของอะไรอย่างนี้นะแม่ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะหรอกครับใช่ไหมตั้มจริงแม่เล็กๆน้อยๆมากเลยครับไม่เป็นไรลูกของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับเทคนิคลูกจะต้องคอยสังเกตดูนะว่าพี่ชินเนี่ยเขาตีไข่ยังไงแล้วก็ใส่อะไรก่อนหลังเพราะทุกอย่างมันมีผลหมดเดี๋ยวลูกก็ต้องล้วงเคล็ดลับมาให้หมดให้ได้เข้าใจไหมแม่จะขโมยสูตรเดี๋ยวแม่เอาไว้แม่ว่างๆจะไปให้กำลังใจที่ร้านนะครับแม่ครับแม่ครับไม่ต้องว่างก็ได้แม่ดูเด็กสมคือแม่คิดว่าได้แล้วได้แล้วออกแล้วเกือบไปแล้วมึงพี่ทำไงต่อหน้าตาก็ดีพูดจาแย่สุดโอ้ยหยุดได้หยุดบ่นสักทียายเห็นพีทบ่นเขาทั้งวันเลยไอ้เชฟคนเนี้ยทำไมเหรอบ่นไปแล้วมันได้อะไรเขาก็ไม่ได้ยินเรามันหน้าโมโหเลยไงคอนเฟิร์มคำว่าหน้าตาก็ดีเอออย่าลืมนะตื่นแต่เช้าลงมาทำเค้กให้ลูกค้าประจำด้วยล่ะอืมใช่คนที่ชอบเหมาเค้กเราไปแจกเด็กกระพร้าป่ะใช่ไม่ใช่400เมื่อกี้ลูกค้าคนนี้เข้าใจดีเนาะเหมาเค้กร้านเราไปเลี้ยงทุกเดือนเลยอ่ะอยากเจอสักครั้งจังแล้วที่ไปส่งนี่ไม่เคยเจอเลยเหรออืมไม่เคยเลยอ่ะไปเมื่อไหร่นะครูอุ้มก็บอกว่ายุ่งตลอดเลยเอ๋หรือว่าเอ๋หรือว่านั่นสิเอาล่ะค่ะลูกค้าคนนี้บ้านนกกระจิบเอาของตัวเองไปแจกไม่ได้นะเพราะว่ามีมาละ20ชิ้นเอามากันเลยชิปฟ้อนหอมๆมาแล้วครับมาโอ้คือแบบซื้อแบบให้แจกเลยโอเคต่อแถวมาเรียบร้อยละหยิบได้เลยครับทานให้อร่อยนะเด็กๆครับขอบคุณครับเบิ้ลได้ไหมคะถ้าติดใจก็ไปซื้อที่ฉะเชิงเทราได้ปูไก่หวานช่างชอบแบบฟอมมาปูไก่ขนมค่ะขอบคุณนะครับแต่คนจ้างนี่ก็แปลกจังครูแทนที่จะโอนมาให้ผมเลยกับฝากเงินสดให้ครูตลอดเลยอุ๊ยรู้เลยแล้วเราอยากเจอเขาไหมล่ะวันนี้เขาอยู่ที่นี่เหรอครับใช่วันนี้เขามาน่าจะอยู่ริมสระน้ำมั้ง
ได้ครับครูอ๋อเดี๋ยวครูฝากขนมไว้ให้ด้วยนะทุกทีเขาจะให้ครูเก็บไว้ให้เขาชิ้นนึงตลอดเลยได้ครับแสดงว่าเขาชอบชิปคอนลาดีนะเนี่ยเขาเลยแบบอุดแบบเมาเลยแล้วก็อุ๊ยอ๋อทำจริงโอ้ไม่อ๋อเคยอยู่บ้านนี้มาก่อนพ่อกับแม่บอกว่าอีกไม่นานเขาจะมารับผมอ๋อโดนทิ้งเหรออุ๊ยชิปฟอนได้มาได้ไงช่วยจริงๆนะถ้าจะมาคุยเรื่องงานนะบอกไว้ก่อนเลยไม่มีทางพี่ชินครับนอกจากพี่จะหลงตัวเองแล้วเนี่ยผมชอบคิดลบอีกเออเจอลูกกูฟาดละอ่ะเจฟฟอนนี่ของนายเหรอใช่นะเจไม่เชื่อทำไมครับพอรู้ว่ามันเป็นของผมเนี่ยแล้วมันทำไมก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยไม่จริงไงหน้าพี่เนี่ยโคตรชัดแล้วมีอะไรก็ว่ามาไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอุ๊ยอุ๊ยมีอะไรก็พูดมาตรงๆดีกว่านะพี่ปล่อยแล้วมีท่าแพ้ตับไหลอุ๊ยปล่อยอุ๊ยอุ๊ยพี่แม่น้องว่ายน้ำไม่เป็นมึงอันนี้เราเองต้องลงแล้วอุ๊ยโอเควะคุณหัวน้องหัวน้องวะเขาว่ายเป็นเขายังเคยไปช่วยจอมเลยจริงเขาต้องว่ายเป็นสิเขาเป็นเอกปูอย่าจะขำมิขำอะไรของพี่เนี่ยบอกแล้วไงฉันไม่ชอบให้ใครจับไหลถ้าทำแบบนี้ก็โดนแบบนี้แต่ตอนเนี้ยช่วยหนึ่งหงขึ้นก่อนได้ไหมแต่ตอนเนี้ยน้องติดสำเนียงอะไรอ่ะน่ารักอ่ะอู้กำเมืองกาดึงดึงดึงเอ้ยถึงของจะครบแต่ใช่ว่าคุณจะทำเหมือนตรงนี้ไม่รับนะผมอยากได้ตัวถ่วงแค่นี้ต้องชำระว้าโอ้นาฬิกาแพงเป็นไงล่ะแอบยิ้มแอบยิ้มนั่นน่ะตอนนี้ไม่ดีพังเด็กเวนไทเวนด้วยไอเด็กเวนสาส่วนตัวดึงมาทำไมเนี่ยคุณครูไปไหนคุณครูสระเดียวที่ฉันรู้จักตอนนี้สะกดใจต่อไปคือสลัดเอออีกสัตว์หนึ่งคืออย่าลืมสระผมบ้างนะว้ายพลาดมากขอดูอีกรอบว้ายอุ้มเหมือนเด็กเอาจริงไอ้พีชมันก็น่ารักไงมันจะแบบอดใจไงไหวอ่ะโอ้ไม่โอ้ไม่ก็อดทำไมเขาลงน้ำแล้วเขาหล่อขึ้นวะจริงของเราลงคือคอนซีลเลอร์หายหมดเป็นไงล่ะปล่อยให้จับไหล่แต่แรกก็ขึ้นเรื่องแล้วจะอะไรกันหนาเนี่ยน่ะเป็นบ้าเลยต้องดึงฉันลงไปด้วยเนี่ยอ่ะพี่ผักผมก่อนไม่ใช่เหรอไงสวยชิบหายผมก็สวยไม่ต่างกับพี่หรอกบิดบิดดึง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 กูดิ้นแล้วตอนอุ๊ยโอเคปลอดภัยนี่เสียจ๋าขอยืมเล่นโทรศัพท์หน่อยสิโทรศัพท์มันตัวเองก็มีทำตกน้ำตกท่าอู้ไม่รู้จักระวังนี่ไงยายเชฟชินคนที่ไล่พีทออกจากร้านแล้วก็เป็นคนเดียวกันนี่แหละที่เหมาขนมร้านเราไปเลี้ยงเด็กเขาก็ดูหน้าตาใจดีนี่ลูกยายเดี๋ยวนี้คนเราดูแค่หน้าตาที่ไหนล่ะนี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าพอเขารู้ว่าเป็นเค้กร้านเราเนี่ยเขาจะยังเหมาร้านเราอยู่ไหม
พีทเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอ่ะมันคนละเรื่องกันนะลูกเขาอ่ะคงจะแยกแยะได้แต่พีทเถอะแยกแยะได้หรือเปล่าลูกโอ้ยายผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับคนเลยครับน่ารักอ่ะอีไก่เล่นหนุ่มน่ารักมากเลยอ่ะไอ้พีทหนูก็เปิดประตูสิลูกเทโอ้ยตอนมีอะไรวะเรียกเสียงดังใช่ไหมกูก็ไม่อยากมาหรอกเนี่ยแต่กูโทรหามึงไม่ติดเนี่ยโทรศัพท์กูตกน้ำแชร์ถังข้าวสารในบ้านนู่นเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์แบบกันน้ำแล้วนะสวยจริงมึงทำบุญดีไหมวะกูว่านะน่าจะต้องทำหนักๆเลยแหละช่วงนี้เจอเจ้ากรรมนายเวรบ่อยชิบหายเลยมีคนพูดถึงแต่มันอาจจะเป็นฟาดคอก็ได้นะมึงฟาดคอเพราะกูยังแปลกใจอยู่เลยว่าอยู่ๆพี่ชินก็เปลี่ยนใจบอกให้กูกับมึงกลับไปช่วยงานเขาพรุ่งนี้เลยจริงเหรอจริงๆไม่รู้เทพอะไรโดนใจเขาพระแม่ธรณีแน่นอนบนไว้หลายเทพด้วยบิดมาแกบนไม่ทันเลยว่ะคนไม่น่าไว้ใจเลยว่ะเขาจะต้องวางแผนแกล้งกูแน่ๆหัวนี่เป็นหวัดแล้วล่ะไม่หรอกมึงแต่ถ้าเขาแกล้งมึงนะนี่กูอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแกล้งมึงได้เชื่อกูแบกกูเห็นปะโอเคครับไม่ดีกว่าว่ะเอ้ากูขอทำเค้กอยู่กับยายแบบนี้แหละตอนนี้ก็มีร้านกาแฟขอให้กูทำเค้กไปส่งแล้วด้วยแบบนี้กูสบายใจกว่าว่ะแต่ถ้าเราไปฝึกกับพี่ชินนะเราออกมาทำร้านตัวเองอัพเกรดฝีมือเป็นเสือติดปีกเลยนะมึงพี่เขาเก่งจริงนะมึงถึงจะเหยียดคนไปนิดกลนตีนไปหน่อยจะทำจนแบบใส่นัดแล้วไม่หน่อยครับไม่หน่อยจริงจะไม่ให้ได้นอนเลยหนูเนี่ยใครอีกล่ะชอบอะไรแบบนี้ฮัลโหลครับวันนี้ใครโทรมาทำไมพูดจะวางสายแล้วนะครับอุ๊ยอุ๊ยรู้เลยใครพี่ชินเหรอครับอุ๊ยจำเสียงหัดช่วยได้ด้วยรู้เลยว่าใส่ใจเธอก็จริงอยู่นะอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยฉันจึงได้มีกันจามตลอดวันดีเวอร์มากเอ้าอุ๊ยจบงี้เลยเหรอกำลังสนุกสนุกตายแล้วมีเอ็นเครดิตป่วยเลยไงนั่นคือเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องดูดควันไปโรงพยาบาลไหมไม่ต้องอ่ะอยู่บนว่าไม่เป็นไรกูโอเคหนึ่งก้อนนะกูไม่คิดเลยนะเว้ยว่ามึงจะกินเค้กอ่ะถ้าเพราะว่าไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำเค้กแบบนี้เนี่ยนะอย่างกูเนี่ยนะจะแพ้เด็กนั่นแหละคนเรามันต้องมีแพ้มีชนะบ้างสิวะชิงหนูยังแพ้พี่เลยค่ะแพ้ทางค่ะพี่อ่ะแต่มันเป็นเด็กที่ยังต้องสูตรกูไงเขาบอกกับพี่ไปอินสปายมึงไปกินแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเบปากอ่ะแม่งทำได้ไงวะมันทำให้กูนึกถึงเค้กชิ้นแรกที่กูเคยกินในชีวิตเค้กชิฟฟ่อนใหญ่แน่นอนไม่ไงเขาจะซื้อมาเลี้ยงทำไมทุกๆปีแบบเวลาเราชอบอะไรเราจะชอบแบบแบ่งปันอย่างเช่นหนูชอบพี่โอมหนูก็จะแชร์สตอรี่บ่อยๆชอบแบ่งปันอยากให้ทุกคนรู้จักค่ะตอนนี้ก็จะแชร์น้องไก่น้องภูมิน้องเปมน้องต่อมเพราะอะไรเพราะอะไรหนูชอบเป็นไงล่ะคะเอาจริงๆนะซีเรื่องเนี้ยนักแสดงหน้าตาดีมากฝนสูงคือสูงอะสูงปี๊ด
ภาพสวยมากจริงไอ้มองแบบภาพรวมของ EP 1รู้สึกว่าอินโทรได้น่าสนใจมีเรื่องของแบบว่าความต่างกันของความแบบคือการทำขนมอ่ะการเรียนอาหารนั้นมันแพงนะเพราะว่าค่าเทอมแบบพวกแบบดุสิตอะไรพวกเนี้ยแบบโอ้โหค่าเทอมสูงมากแล้วคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงการศึกษาการทำขนมได้อ่ะคือคนที่ทำขนมได้หนึ่งต้องมีครัวละต้องมีอุปกรณ์ละเพราะวัตถุดิบมันบางทีมันไม่แพงถูกคือวัตถุดิบแพงหมดเลยนะทำขนมอ่ะพวกเนยพวกแป้งอะไรเงี้ยอุปกรณ์การทำอีกใช่เพราะฉะนั้นคือคนที่เข้าถึงการทำขนมได้อะไรเงี้ยปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบมันก็ต้องฝึกอ่ะยิ่งฝึกมันก็ยิ่งต้องใช้เงินอะไรเงี้ยแล้วแบบคนทำขนมอร่อยก็คือคนที่แบบฝึกบ่อยๆจนแบบได้สูตรของตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบทำครั้งสองครั้งแล้วแบบอร่อยเลยใช่ขนาดชานมไข่มุกอะแบร์เฮาส์อะใช้เวลาเทสเป็นแบบร้อยๆแก้วเออกว่าจะได้สูตรที่แบบที่มันมันนิ่งอะไรเงี้ยเออแล้วเข้าใจว่าทำไมตัวละครของพี่ชินอะเขาถึงโมโหที่คนมากรอบสูตรเขาอะเพราะเข้าใจแล้วว่าคนกว่าจะคิดสูตรได้หนึ่งสูตรมันก็ต้องใช้เวลาในการแบบในการทำในการคิดอะเนาะพอมีคนแบบพยายามกรอบอะมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นไรหรออะไรเงี้ยเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบแต่อีกมุมมองนึงก็ของน้องพีชก็เข้าใจเขาเหมือนกันว่าเขาก็เป็นคนแบบเห็นเป็นอินสปิเรชันอ่ะเข้าใจฟิลนะแบบว่าเวลาเราเห็นคนที่แบบเอ้ยคนนี้แต่งตัวดีอ่ะเราอยากแต่งตัวตามเราไม่ได้จะใช้คำว่ากรอบหรอกใช่คือเหมือนเราอยากหาเสื้อแบบนั้นอยากใส่สีแบบนั้นหรือว่าเห็นคนตัดผมแบบนี้เห็นคนแต่งหน้าแบบนี้เราก็อยากทำตามมันเป็นเหมือนแบบอินสปิเรชันมากกว่ามันไม่ใช่ว่าการว่าอุ๊ยเราก๊อปเพื่อจะแบบหวังร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพีชบอกว่าจะเปิดร้านแข่งหรือว่าอะไรเงี้ยจะเป็นอีกมูดนึงอะไรเงี้ยนี่กลายเป็นว่าก๊อปเราแบบรสชาติดันดีด้วยดิใช่มันยังเหลือแค่เนื้อเค้กที่มันอาจจะยังไม่ได้ฟูเท่าออริจินอลแต่คนดูใจฟู ฟูเวอร์ที่ชิดใจในสายหวานแต่วันนี้ชอบอันนี้เลยนะอีกอันนึงก็คือชอบชื่อของซีรีส์ตอนแรกว่าเบคมีพีซคืออะไรก็คือเป็นชื่อตัวละครพีซกับพีซโปรดรักฉันรักฉันเถอะนะโอ้โหนะไหนวะเนี่ยชอบทีมสาวไว้นามากเพราะว่ามันเป็นการที่ละลายพฤติกรรมใจมันหายละล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 ายไปกับเธอนี่โตมากับไอเอสตอนนี้ก็ก้าวสู่การแบบ B to the A to the R to the B เนี่ยเหรออย่าเปิดดิอย่างซีนที่เปิดตัวของฟิล์มเรื่องนี้รู้เลยว่าเป็นร้านที่ดังมากถึงขนาดเอานัทอภิวิทย์มารีวิวจริงคือทุ่มทุนนะคือเห็นแค่หน้านัทอภิวิทย์อะมันไม่ใช่แค่ว่าร้านนั้นอร่อยนะร้านนั้นแพงเพราะว่าหลังๆอะตามรอยไม่ได้แล้วหลังๆตามรอยยากมากแต่ว่าเวลาเขาไปอะเขาก็จะต่อคิวแบบนี้ไม่ถือว่าใช่ใช่เขาจะชอบเขาจะไม่ใช่แบบเหมือนแบบรัดไปเลยว่าเขามารีวิวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฟิลลิ่งที่มันดูเรียวจึงเพราะเราก็ดูแล้วไปรัดจริงเราก็ต้องตอบแบบนี้ใช่แล้วแบบพอเป็นนัทอภิวิทย์รีวิวก็คือรู้เลยว่าแพงแล้วก็น่าจะอร่อยใช่น่าจะแหลกเทมมันรู้สึกว่ามันเรียวดีนะน้องๆนักแสดงคือเล่นแบบว่าการพูดการจาแบบว่าเหมือนดูจริงดูจริงจริงเออแบบเหมือนแบบเขาเป็นเชฟจริงที่เขาอธิบายว่าทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมันดูเรียวใช่ใช่แล้วเพิ่งเก็ตกับเรื่องเนี้ยว่าเชฟแต่ละคนคือทำคนละเค้กอะคนละพาร์ทคนละพาร์ทแล้วก็พอเรามาขายหน้าร้านมันมีหลายแบบหลายโปรดักอะร้านเนี้ยบอกว่าเค้กอะทำเองทั้งร้านอะทำได้ไงวะเข้าใจความหมายไหมถึงว่าคนคนหนึ่งมันจะทำเค้กแบบเชฟคนเดียวทำได้หมดแสดงว่าในหนึ่งครัวในหนึ่งคาเฟ่ก็มีแบบหลายเชฟเพื่อที่จะทำแบบไลน์อัพของขนมหลายๆอย่างอะไรอุ้ยถ้าสมมติฉันจะไปร้านเค้กฉันก็ไปหาพี่หายได้สิหายถ้ามีหลายเชฟอะเชฟบะอะตะตะตะนี่อันนี้โตมากับอะไรโตมาใกล้ๆ RS ตอนนี้โตมาพอกับ RS แล้วเพราะได้ดูซีรีส์จากของ RS แต่พี่คุณแบบนี้โตมากับข้าวแล้วก็พี่อามชอบซีนไหนไหมเป็นพิเศษชอบซีนเปิดเหมือนกันรู้สึกแบบเขาถ่ายมูดอาหารได้แบบน่ากินสวยเนาะแล้วแบบพอมามีกับนักแสดงคือมันโอ้นักแสดงดูเรียวอ่ะคือนักแสดงดูแบบว่าเข้าเรียนจบดุสิตธานีมาแล้วอะประมาณแบบ4ปีครึ่งมองกระลองเขาดูแบบตวงวัดช่างอะไรดูอยากดูอันนี้หมดเลยเนาะดูจริงดูจังไปหมดเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าแบบว่านี่คิดว่าผู้สร้างหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะอินเรื่องหรือว่ารีเสิร์ชเรื่องการทำขนมในปัจจุบันได้แบบบังมากๆแต่ซีรีส์น่ารักนะแบบดูสบายๆโมเมนต์น่ารักอันนี้ชอบอีกฟินหนึ่งชอบฟินที่เขาแข่งกันที่ให้ชิมที่ให้ชิมแล้วก็ยอมกินทั้งที่รู้ว่าตัวเองอะแพ้ถั่วอุ้ยอันนี้มันเกินไปนะจริงๆนี่ว่าชินน่าจะมีแบบแบ็คกราวอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาแพ้ไม่ได้นั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ
คอสตูมตัวละครมันก็มีความแบบอย่างชินอย่างเงี้ยก็จะใส่เสื้อสีดำตลอดเหมือนเขาอมทุกอะไรบางอย่างเอาไว้หรือมีปมอะไรบางอย่างอยู่ในตัวแต่ว่าถ้าอย่างเป็นตัวพีชอะจะใส่เสื้อสีขาวตลอดเขาเหมือนเป็นเด็กบริสุทธิ์แบบฟีลแบบว่าแบบไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยแต่ว่าแบบเจอกับอิตาลีอะไรแบบเนี้ยมันเป็นฟีลนั้นแล้วคุณยายก็น่ารักคุณยายซื้อแบบว่าอุ้ยเอาสูตรของที่บ้านไปแบบตามความฝันของตัวเองไหมฟีลแบบว่าอยากให้พีชได้ทำตามความฝันไม่ใช่ว่ามาอยู่กับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงนะนี่รู้สึกว่าการได้เห็นแบบลูกหลานบางทีแบบได้ทำความฝันของตัวเองมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราตายตาหลับก็ได้นะครับแล้วก็ชอบประเด็นเรื่องที่แบบเขาเอาเค้ก2ราคามาแบบมาคอมแพร์กันคือบางอย่างอ่ะมันอาจจะอร่อยโดยที่ราคามันอาจจะไม่ต้องแพงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้บวกค่าแบรนดิ้งเข้าไปใช่รู้สึกว่าเอ้ยซึ่งจริงๆอ่ะไอ้ขนมเค้กอ่ะไม่ว่าจะแพงหรือจะถูกอ่ะมันก็อยู่ที่เราเลือกคือเราเป็นคนซื้อคนกินอ่ะเราเลือกได้ว่าเฮ้ยเราวันนี้เราอยากกินแพงแบบให้รางวัลชีวิตอ่ะแต่วันนี้เราอยากกินเพื่ออิ่มเราแค่อยากกินเค้กแล้วก็สามารถกินราคาถูกได้มันเทียบกันไม่ได้เลยว่าขนมของใครมีคุณค่ามากกว่ากันวันนึงถ้าเราหิวมากๆแบบโอ้โหเรามีเงินแค่30ไอชิฟฟ่อนชิ้นนั้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหมันสุดยอดมากมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าในวันนึงที่เราแบบโอ้ทำงานได้เงินเยอะๆแบบจ่าย300เราจะรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้แพงเพราะเรากินแล้วมันอร่อยแล้วมันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคุณค่าของขนมจริงๆที่มันอยู่ที่คนทำที่เขาแบบปราณีตหรือว่าตั้งใจทำให้คนกินเนี่ยรู้สึกว่าดีรู้สึกชอบเลยแบบเรากินเพราะอันนี้คือถูกเพราะว่าคุณยายคนนี้ทำอร่อยเพราะเราก็เป็นอย่างนั้นนะจริงๆบางทีเราแบบว่าบางร้านอ่ะมันแพงนะมันอยู่ไกลแต่เราไปกินนะเพราะว่ามันอร่อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคทำไมเค้กมันถึงแพงจังวะแบบเราไปหลายคาเฟ่ใช่ไหมอุ้ยทันนี้แพงมากเค้กคุ้มนี่แบบแถวบ้านแค่แบบ120มันเทียบกันไม่ได้แต่พอแบบพอฟังเชฟชินบอกใช้วัตถุดิบดีของแท้อะไรเงี้ยแบบว่าบางทีแบบของมีมูลค่าคือเขาก็แบบเลือกวัตถุดิบดีๆจริงๆที่อะไรเงี้ยแต่โดนรับน้องแน่ๆเลยว่ะพื้นฐานแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยอุ้ยเอาไปทิ้งไปอย่ามั่นใจอะไรโง่ๆแบบนี้พี่บอกใช่ไหมไม่อยากใส่ใจคำพูดในชินมันเมื่อกี้อ่ะพีททะเลาะพี่ชินแรงมากแล้วพี่เป็นไงบ้างอ่ะพี่กายนี่ชักจะยังไงอยู่นะคือคนในชินมาได้ขนาดนี้มันก็เก่งแล้วเว้ยพี่นายยังโชคดีนะที่มียายแต่พี่ชินเขาเนี่ยสิไม่มีใครเลยอ่ะอุ้ยแต่โลกใบนี้ไม่มีใครคนเดียวที่ยังเหลือพี่แต่โลกที่พี่เจอมาการอยู่คนเดียวดีที่สุดมากดีที่สุดแล้วเอาจริงๆคนผมขอเข้าไปอยู่ในโลกใบนั้นกับพี่ได้ไหมครับโอ้เร็วมากตายแล้วถ้าหนูอยากเข้าไปอยู่ในโลกของพี่เขาหนูก็ต้องเปิดช่อง8ค่ะ เพราะว่าพี่เขาอยู่ช่อง8โลดแล่นอยู่ที่นั่นก็ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:15 ใช่เธอจิ้มไปเลยจ้าเปิดดิเปิดเดย์เปิดดิเปิดเดย์เปิดดิเปิดดิเปิดดิเปิดแจกแกงอินอย่าลืมนะถ้าอยากให้เราทำจนจบก็ต้องคอมเมนต์ถึง 50,000 คอมเมนต์เนาะถ้าไม่ถึง 50,000 คอมเมนต์เดี๋ยวเราทำ EP 2ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันไปแล้วครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ที่ฝากอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องเม้นก่อนข้อนอนด้วยแล้วก็ฝากกันอีกหนึ่งครั้งคือตอนนี้เม้นก่อนข้อนอนเรามี TikTok แล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมไปกด Subscribe Follow กันได้ใน TikTok ของเม้นก่อนข้อนอนกันด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ